ตอนนี้เราอยู่ที่กออ้อยเมอริชาร์ดเมอริชาร์ดนี่เป็นอ้อยเขียวลำสีม่วงคุณนุชเอาแขนมาเทียบลำแรกให้หน่อยวันนี้ขอตัวตากล้องมาเป็นนางแบบหนึ่งวันปาดขึ้นลายสั่นเถอะเสือเถอะกลัวดำท่านพี่ดำอยู่แล้วใช่ค่ะเอาเทียบเลยเห็นไหมเราให้ดูกันชัดๆก็ติดถูเอ้ยมันทอแกนนี่รีได้เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเราดูแลดีมือรีชาร์ดมันก็จะประมาณนี้แหละลำใหญ่ๆทั้งไงทั้งเงาทั้งขาวทั้งเทเขาเป็นอ้อยเขียวสีม่วงแล้วก็ข้อยาวคือข้อมันยาวง่ายมากขอแค่แบบมีน้ำจิตนึงอะไรเงี้ยข้อมันก็จะยาวให้เลยมันจะแบบบิ้วไม่ยากเขาเรียกบิ้วไม่ยากแต่ส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไปชี้ๆลำนี้ให้หน่อยนั่นแหละไอ้ส่วนใหญ่ที่เรามีเพราะเราไม่ค่อยได้ลดน้ำ คือหญ้าสังเกตเลยนี่คือแปลงมันนะแต่ว่าหญ้ามันจะเยอะไงมันก็จะน้อยกอมากที่มันจะลำใหญ่เนาะแล้วลำใหญ่เราก็ไม่ค่อยส่งเป็นท่อนพันไปให้เพราะว่าค่าส่งมันเกินเนาะค่าส่งมันเกินเราก็จะส่งประมาณรุ่นนั้นแหละไปแต่ให้ตาดีก็คนปลูกก็ไปปลูกแล้วก็ดูแลเนาะเอามาเทียบเข้ามาเทียบใหม่ขอตัวนางแบบอย่างนี้นึงเขาไปอยู่ข้างหลังไปยืนไปข้างหลังไปข้างหลังให้เห็นทุกลำกอนี้มันลำใหญ่ทุกลำนะเนี่ยลำนี้ก็ใหญ่มากนะเดินเดินเดินมาจับลำนี้ให้หน่อยเขาสิบกว่าเสือจับให้มันคือใหญ่มันใหญ่มันใหญ่อย่าไปจับคือมันหน่อยมันใหญ่แห้งเนี่ยนะคุณอ่ะขนาดหนาบ้านๆยังดูหน่อยไปเลยเอานั่งลงนั่งลงวันนี้เหนื่อยขอนั่งถ่ายกำกำกำให้มันดูใหญ่บอต้องลูดกำซื่อๆ อย่าคิดหลายโอเคนี่เห็นไหมมันให้ดูว่าบริชาร์ดนะแต่ว่าอยากได้ลำใหญ่ๆแบบนี้ต้องไปปลูกแล้วก็ดูแลเอาเพราะว่าถึงทรงทอนพันใหญ่นี่ไปไห่เนาะถ้าเอาไปปลูกตามมีตามเกิดแล้วแต่เทวดารักษาคุ้มครองนี่ก็อันเท่านี้ปมมือเทียบทนอยู่ก้อยกับชิม่านั่นแหละมันก็จะลำเล็กนิดเดียวไหนเมื่อกี้หักทิ้งไปลำหนึ่งนะลำที่สวนเราเองเอ้าไปไหนวะนี่ไงนี่ปูคือข่อยได้ลำทนอยู่สี่เห็นบ่เนี่ยอันนี้ก็ไอ้มอริชาร์ดนะเอาเทียบกันหน่อยเอาเทียบเทียบลอกกาบออกลอกเดี๋ยวไม่เชื่อลอกกาบออกลอกกาบออกนี่เลยแม่นี่แหละใช่ก็เลือกเอาเราก็เลือกเอาว่าเราจะปลูกแบบไหนให้เทวดารักษาคุ้มครองก็จะเห็นทางภาพนี่ส่วนอันนี้คือถ้าเราดูแลก็คือในแปลงตัวอย่างนี้เราก็จะดูแลแค่ไม่กี่กอหรอกอันไหนที่มันเฮ้ยมันทรงมาดีอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮากับสีไทยปุ๋ยไร้กมูในจักน้อยอย่างสิวันน้ำดีในจักน้อยเอาไว้อวดให้คนเกลียดเฉยๆโอเคอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องอ้อยเมริชาร์ดอ้อยเขียวสีม่วงแต่ตอนนี้ท่อนพันมันไม่พอขายแล้วล่ะแค่อยากบันทึกไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเขาเรียกอะไรควันเนาะอีกทีนึงโอเคขอจบคลิปนี้เท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย